เป็นเรื่องราวที่โรงเรียนด้วยค่ะแต่ประเด็นคือน่าสงสารมากเลยน้องอนุบาลไปอยู่ที่สระว่ายน้ำของโรงเรียนเอกชนแล้วปรากฏว่าน้องตกลงไปในสระโดยที่ไม่มีคนเห็นแล้วน้องก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้จมอยู่แบบนั้นน่าจะประมาณราวๆ10นาทีนะแล้วสุดท้ายน้องเสียชีวิตไปนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่15สิงหาคมนะคะตอน9โมงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านไผ่ได้รับแจ้งว่ามีเด็กนักเรียนจมน้ำแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลน้องยังอยู่ในชุดนักเรียนอยู่เลยค่ะน้องพีชหรือว่าน้องธนภัทรคุณผู้ชมเหตุการณ์ในครั้งนี้หลังจากที่กล้องวงจรปิดมันบันทึกภาพเอาไว้ได้ตรงเนี้ยถ้าที่ฉันจำไม่ผิดน่าจะ14นาที บวกลบประมาณนี้ไม่มีใครเห็นน้องเลยนะคะหลังจากนั้นน้องก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและปรากฏว่าน้องเสียชีวิตแล้วภาพของญาติๆหลังจากที่ทราบข่าวคุณผู้ชมคุณย่าแล้วก็ครอบครัวเราขอเปิดภาพครอบครัวไปก่อนค่ะโอ้โหคุณย่าแบบทำใจไม่ได้เลยอะค่ะนี่ค่ะแล้ววันนี้ทางด้านของผู้สื่อข่าวเราเนี่ยก็ไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะน้องลีวายเดินทางไปที่งานศพแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าโรงเรียนเนี่ยเขาชี้แจงเหตุการณ์นี้ว่ายังไงวันนี้มีความเคลื่อนไหวทั้ง2จุดคือที่โรงเรียนดูฝั่งทางโรงเรียนก่อนก็ได้ค่ะสระนี้จริงๆลึกประมาณ140เซนติเมตรสระว่ายน้ำของโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนก็บอกว่าในช่วงเวลาตรงนั้นวันนี้เห็นบอกว่าไปเจอกับทางนั้นของผู้บริหารโรงเรียนนะคุณผู้ชมครับดร.สโรชินสุวิสุทธิ์เป็นผู้บริหารโรงเรียนนะแล้วก็บอกว่ายอมรับคาดไม่ถึงจริงๆว่าจะมีเด็กลอดสายตาครูเข้าไปตรงบริเวณนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจุดที่มีการปิดพื้นที่เอาไว้เพื่อซ่อมแซมเดิมมันเป็นรั้วไม้ก็เลยจะทำปรับพื้นที่ใหม่เอาสังกะสีมากั้นให้เป็นรั้วรอบขอบชิดเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้คนทั่วไปเดินเข้าออกได้ง่ายรวมไปถึงป้องกันเด็กด้วยเปิดสอนว่ายน้ำมา8ปีไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยินดีจะเยียวยาครอบครัวของน้องพีชในทุกกรณีรวมถึงการเป็นเจ้าภาพในงานศพด้วยภาพทางซ้ายมือคุณผู้ชมครับนี่อย่างที่เห็นเลยเดิมเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นรั้วไม้กั้นเอาไว้แล้วเขาก็รื้อออกมาเพราะว่ามันดูไม่ค่อยแข็งแรงแล้วเด็กอาจจะลอดเข้าไปได้ก็เลยรื้อออกแล้วก็กำลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมใหม่นี่แหละก็ไม่คิดว่าน้องจะเดินลอดรั้วเข้าไปแล้วก็จมน้ำแล้วที่สำคัญคือทางโรงเรียนบอกว่าน้องเป็นเด็กพิเศษด้วยเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะโดยปกติจะมี2คนทำความสะอาดเพราะสระเนี่ยใหญ่นะคะคราวนี้วันนี้เป็นวันสอบกลางภาคจะไม่มีการใช้สระตามตารางแล้วก็ปิดกุญแจที่ประตูด้านหน้าแล้วก็ประตูด้านข้างนะคะคราวนี้คุณครูก็ขึ้นไปคุมสอบค่ะเพราะว่าไม่มีการใช้สระค่ะค่ะตั้งแต่เช้านะคะตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยเราก็ได้คุยกับทางคุณยายแล้วก็ครอบครัวนะคะแล้วก็พาเด็กไปที่โรงพยาบาลก็ได้พูดคุยกันตลอดเราก็ได้บอกกับท่านว่าทุกอย่างเนี่ยเราจะขอดูแลแล้วก็รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถที่โรงเรียนจะให้ได้ทุกอย่างเราก็ไม่ได้อยากจะให้เกิดเพราะว่าเด็กทุกคนพันคนที่อยู่ในโรงเรียนเราเนี่ยเป็นลูกหลานของเราแล้วเราก็เปิดมาปีนี้เข้าปีที่66ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็เสียใจแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นฉะนั้นเด็กทุกคนก็คือลูกหลานของเราเราก็จะขอดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็สุดความสามารถของที่โรงเรียนจะทำได้เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับโรงเรียนเปิดมา16ปีแต่ตรงสระว่ายน้ำเนี่ยเพิ่งให้บริการมาประมาณ8ปีแล้วภาพทางซ้ายมือคือทางด้านผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยนะครับคุณสโรชินพาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพราะว่าถือว่าเป็นคดีอาญาซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราก็สงสัยนะว่าปกติตามสระว่ายน้ำจะไม่มีครูไม่มีครูประจำชั้นหรือครูเวรอะไรเลยเหรอคืออย่างที่บอกครับมันเป็นพื้นที่ที่เขาปิดไว้เพื่อซ่อมแซมอยู่แล้วครูเวรไปไหนครูประจำชั้นเข้าเวรพอดีตรงบริเวณประตูทางเข้าเห็นว่าน้องพีชมาเรียนหนังสือตามปกติแล้วก็เข้าถงเข้าแถวอะไรกันแต่เหมือนกับว่าน้องปลีกตัวออกมาไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนแอบเดินมาที่สระน้ำแล้วก็รอดนี่ฮะเข้ามารั้วตรงนี้เข้ามาเนี่ยเขาก็รอดให้ดูว่าอ๋อช่วงระหว่างที่กำลังปิดพื้นที่เพื่อซ่อมแซมแ
ต่เดินดุ่มๆมาคนเดียวตอนเข้าแถวเคารพธงชาติก็แปลกเหมือนกันนะคะแต่ยืนยันว่าก็คือไม่ได้มีใครเห็นเลยอ่ะจนกระทั่งมันผ่านไปวันนี้บรรยากาศที่บ้านของน้องพีชคุณผู้ชมขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะตอนที่ญาติญาติเดินทางมาเอาของเล่นเป็นรถของเล่นที่น้องชอบอ่ะนะคะเอามาวางเอาไว้แล้วคุณพ่อกับคุณแม่เดินทางจากจังหวัดระยองกลับมาถึงที่บ้านคือน้องเนี่ยจะอยู่กับยายอ๋อนี่รถของน้องแล้วตอนที่คุณพ่อคุณแม่เดินทางมาจากจังหวัดระยองนะมาถึงที่บ้านก็สุดเข้าสวมกอดคุณยายของน้องแล้วก็ไปที่ตั้งโลงศพของลูกชายไม่ได้มีโอกาสลากันเลยค่ะดูแล้วไปเนี่ยค่ะแล้วก็เรียกชื่อของน้องอยู่ตลอดเวลาคือคุณพ่อคุณแม่ทำใจไม่ได้นะคะแล้วก็วันนี้ภาพที่อยู่ด้านหน้าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าขอใช้เป็นรูปวาดน้องนะไม่ได้เอารูปจริงๆของน้องอ่ะมาตั้งเอาไว้เพราะมันเห็นแล้วมันทำใจไม่ได้ครับซึ่งทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับโรงเรียนกรุณาศึกษาคุณจิราพรสุวิสุทธิ์เดินทางมาร่วมงานศพด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เข้ามาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับว่าโรงเรียนผิดพลาดเองเมื่อสักครู่ที่บอกว่าโรงเรียนก่อตั้งมา16ปีจริงๆคือ66ปีขอแก้ไขตัวเลขนิดนึงแล้วก็บอกว่า66ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือชดใช้ขั้นแรกก็คือครูที่โรงเรียนจะมาช่วยงานศพที่วัดค่าใช้จ่ายต่างๆเรื่องค่าทำขวัญค่าตอบแทนจะดำเนินการทุกอย่างให้อย่างเต็มที่เพื่อแม้ว่าอย่างน้อยเงินคือมันคงเยียวยาไม่ได้ทั้งหมดแต่มันก็เป็นความตั้งใจที่โรงเรียนอยากจะเข้าไปช่วยเหลือจริงๆเรื่องของการจัดดอกไม้ในการทำอะไรต่างๆแล้วในแต่ละวันที่จะมีค่าใช้จ่ายในการที่จะจัดงานต้อนรับเลี้ยงแขกนะคะที่มางานเราก็จะเป็นผู้ที่ดูแลในตรงนี้ทั้งหมดทุกวันที่มีการจัดงานขึ้นแล้วส่วนเรื่องของการที่จะเป็นทำขวัญนะคะให้กับครอบครัวท่านในอำเภอวันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มาดูพื้นที่พร้อมกับท่านในอำเภอบ้านไผ่และท่านนายกเทศมนตรีบ้านไผ่ท่านก็ได้ให้คำแนะนำว่าในการที่เราจะพูดคุยเยียวยากันสำหรับคุณพ่อคุณแม่น้องพีทเนี่ยแต่คดีนี้นะรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเนี่ยลงมาดูแลด้วยตัวเองแล้วก็บอกว่าคือเอาล่ะแม้ว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าโรงเรียนและครูต้องรับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบกันละค่ะThank you.